มากครับสำหรับประวัติของผู้สาประตูมือ2ของอยุธยา FC ครับเจ้าโย่งชยะขออภัยครับชยานนท์อาบสุวรรณนะครับหลายคนคงได้รู้จักกันไปแล้วแต่ก่อนนี้เรียกว่าเจ้าโย่งลงนัดไหนเสียวนั้นตลอดเลยนะครับเพราะยังเรียกว่ายังมีอาการเหว่ให้เห็นอยู่บ้างแต่ว่านัดล่าสุดที่เจอกับม้าลำพองระยอง FC นี่โอ้โหโชว์ฟอร์มเป็นพระเอกสุดๆครับบินเซฟเรียกว่าต้องมาดูเองครับใครที่ได้ดูในวันนั้นนี่จะคิดเหมือนผมครับว่านั้นเจ้าโย่งนี่เป็นฮีโร่จริงๆนะครับนอกจากทีโอดอร์ที่เป็นคนยิงประตูชัยแล้วถ้าไม่ได้เจ้าโย่งที่เป็นคนเซฟลูกสำคัญหลายครั้งนี่ก็เรียกว่าลำบากเหมือนกันนะครับผลการแข่งขันว่าน่าจะเป็นยังไงนะครับผู้ที่ยิงประตูทีโอดอร์ยูยุ่นยิงสวยสักแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงนี้ครับไฮไลท์ออฟเดอะเดย์กับระยอง FC ครับอย่างที่ท่านได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ครับทีโอดอร์ยูยุ่นครับนักเตะผิวสีของเรายิงตุ้มเดียวเข้าไปเลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับจะสัมภาษณ์ใครเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับรวมทั้งไฮไลท์การแข่งขันระหว่างอยุธยา FC กับทีมม้าทองขนองศึกอ่างทอง FC ด้วยครับที่ทำการแข่งขันไปเมื่อวานนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่าในขณะที่เราบันทึกเทปอยู่นี้เรายังไม่ทราบผลนะครับแต่ในขณะที่เทปเราออนแอร์อยู่นี้เหมือนกันนะครับหลายท่านก็คงทราบผลไปแล้วว่าผลงานของวันนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามผลการแข่งขันในสัปดาห์หน้าก็แล้วกันส่วนสัปดาห์นี้ครับวันเสาร์ที่27มีนาคมครับอยุธยา FC มีโปรแกรมออกไปเยือนกับ
ทีมนักรบวัวลานเพชรบุรี FC ครับสำหรับใครที่ประสงค์จะเดินทางไปกับพวกเราในวันนั้นนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจัดรถบัส2ชั้นให้ฟรี1คันครับส่วนรถออกเวลากี่โมงนะครับขึ้นรถได้ที่ไหนบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันในเว็บไซต์ www.ayuthayafc.com กันแล้วกันนะครับสำหรับกำหนดการเดินทางใครที่ประสงค์จะเดินทางไปกับเราย้ำครับว่าฟรีทุกรายการครับแต่ได้แว่วๆมาว่าอาจจะออกเช้านิดนึงนะครับช่วงเช้าอาจจะไปเที่ยวทะเลก่อนสำหรับแฟนบอลอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ www.ayuthayafc.com กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับที่นี่ATV Cable TV ของคนอยุธยาครับสวัสดีครับ